ขณะที่ลิดาค่อยๆก้าวเข้าไปในหมู่บ้านที่ปกคลุมไปด้วยหมอกหนาป่าก็ปกคลุมเธอด้วยความเงียบทึบและหน้าขนลุกต้นไม้สูงตระหง่านยืนตระหง่านราวกับผู้พิทักษ์โบราณกิ่งก้านที่บิดเบี้ยวพันกันอยู่เหนือศีรษะก่อให้เกิดหลังคาที่กรองแสงสลัวๆให้กลายเป็นแสงเรืองรองอันลึกลับอากาศชื้นๆและเสียงกระซิบของสิ่งที่มององไม่เห็นดูเหมือนจะวงเวียนอยู่รอบตัวเธอเป็นเสียงฮัมเบาๆที่ชวนเชิญซึ่งชวนให้สงสัยและหน้าหวัดหวั่นเธอรู้สึกถึงลมหายใจของป่าสัมผัสที่อ่อนโยนและเย้ายวนขณะที่มันอบล้อมเธอไว้ในอ้อมอกที่น่ากังวลดึงเธอให้ดำดะยิ่งลงไปในความลึกลับอันเขียวขจีของป่าชาวบ้านสูงอายุคนหนึ่งเดินก้าวไปข้างหน้าใบหน้าที่ผุพังของเขาเต็มไปด้วยความกังวลและริ้วรอยแห่งไว้เขาเตือนเธอด้วยเสียงที่สั่นไหวเหมือนใบไม้แห้งในสายลมเกี่ยวกับผู้เฝ้าดูที่น่ากลัวของป่าสิ่งมีชีวิตลึกลับนี้ซ่อนตัวอยู่ในเงามืดหนาทึบของต้นไม้โบราณมองไม่เห็นแต่ทำให้เกิดความกลัวอย่างลึกซึ้งที่ก้องอยู่ในใจของชาวบ้านมาหลายชั่วอายุคนอากาศดูเหมือนจะหนักขึ้นเรื่อยๆขณะที่เขาพูดแต่ละคำเต็มไปด้วยน้ำหนักของเรื่องราวนับไม่ถ้วนที่กระซิบกันรอบกองไฟที่สั่นไหวในคืนที่มืดมิดน้ำหนักของเหรียญด้วยดวงตาที่ลึกล้ำและเคร่งขรึมซึ่งซ่อนความลับมากมายไว้ในใจคุณเพชรวางเหรียญโบราณไว้ในมือที่ยื่นออกมาอย่างระมัดระวังโลหะเย็นๆนั้นให้ความมารู้สึกหนักอย่างน่าประหลาดใจราวกับว่ามันแบกรับภาระของเรื่องราวนับไม่ถ้วนที่ทออักขึ้นตามกาลเวลานี่คือโล่เดียวของคุณเขาพึมพำด้วยน้ำเสียงที่หนักอึ้งด้วยความหวาดกลัวที่ไม่อาจเอ่ยออกมาได้แต่ละคำสะท้อนถึงความจริงจังของช่วงเวลานั้นความตึงเครียดที่แทบจะสัมผัสได้แผ่ซ่านไปในอากาศทำให้น้ำหนักของประวัติศาสตร์ที่รายล้อมพวกเขาอยู่ทวีความรุนแรงขึ้นดวงตาในยามราตรีขณะที่เธอก้าวเข้าไปในใจกลางของป่าลึกขึ้นแสงไฟฉายของเธอก็สั่นไหวอยู่ในมือของเธอส่องทะลุผ่านเรือนยอดของใบไม้ที่หนาทึบแสงนั้นเต้นรำไปตามลำต้นที่บิดเบี้ยวและเถาวัลย์ที่พันกันเผยให้เห็นแวบหนึ่งของโลกที่ปกคลุมไปด้วยความลึกลับแสงที่ส่องประกายแต่ละดวงนั้นดูเหมือนจะลอกชั้นของบาดแผลโบราณออกเผยให้เห็นความลับที่ซ่อนนออยู่ในพุ่มไม้ในเงามืดดวงตาที่มองไม่เห็นจ้องมองเธอทุกย่างก้าวอย่างระมัดระวังราวกับว่าป่านั้นเองกลั้นหายใจรอคอยการเคลื่อนไหวครั้งต่อไปของเธอขณะที่ลีดาเดินลึกเข้าไปในป่าเธอสะดุดกับแท่นบูชาที่ปกคลุมด้วยผืนผ้าทอหนาที่ประกอบด้วยเถาวัลย์พันกันและมอสเนื้อกำมะหยี่หินแกะสลักที่ประดับพื้นผิวของแท่นบูนั้นบอกเล่าเรื่องราวที่น่าสะพรึงกลัวจากอดีตอันน่าสะพรึงกลัวของป่าแห่งนี้โดยแต่ละสัญลักษณ์ที่สลับซับซ้อนนั้นกระซิบบอกเล่าเรื่องราวของผู้ที่ตกเป็นเหยื่อของความลึกลับภาพที่น่าขนลุกนี้เปรียบเสมือนคำเตือนเคร่งขรึมที่กระตุ้นให้ผู้ที่กล้าหลบซ่อนอยู่ภายใต้เงาของป่าแห่งนี้ก้าวเดินอย่างระมัดระวังท่ามกลางความลับที่ซ่อนอยู่ในอ้อมกอดอันเขียวขจีของป่าแห่งนี้ในความมืดมิดกล้องของเธอถ่ายภาพอย่างนุ่มนวลเพื่อจับภาพเงาที่แวบผ่านไปอย่างรวดเร็วซึ่งอยู่ไกลเกินเอื้อมของเธอขณะที่เธอพิจารณาภาพเงาที่น่ากลัวก็ปรากฏขึ้นดวงตาที่แหลมคมของมันแวววาวด้วยความเข้มข้นที่น่าสะพรึงกลัวรู้สึกเหมือนกับว่าร่างลึกลับนี้ถูกผูกติดกับเธอล็อกอยู่ในความผูกพันอันน่าขนลุกผ่านเลนจ้องมองเธออย่างตั้งใจในขณะที่เธอเฝ้าดูมันคำสาปของผู้เฝ้าดูคำเตือนในความกลัวขณะที่เธอเปิดภาพถ่ายความเงียบที่สัมผัสได้ก็แผ่กระจายไปในฝูงชนชาวบ้านถอยห่างใบหน้าของพวกเขาเต็มไปด้วยความหวาดกลัวตาเบิกกว้างด้วยความไม่เชื่อบางคนบ่นพึมพำคำสาปแช่งเบาๆเสียงของพวกเขาสั่นเทาเหมือนใบไม้ในพายุในขณะที่บางคนหันหน้าหนีไม่สามารถรับมือกับความสอยองขวัญที่จับภาพได้เสียงกระซิบแห่งหายนะที่ใกล้เข้ามาดังละนอไปทั่วอากาศขณะที่เสียงหนึ่งดังขึ้นเหนือเสียงอื่นๆเร่งร้าวและกดดันพวกเขาวิงวอนด้วยคำพูดที่หนักหน่วงด้วยความหวาดกลัวสะท้อนถึงความกลัวอย่างท่วมทอผลที่ครอบงำหัวใจของผู้ที่กล้ามองดูการจากไปอย่างถูกสาปเมื่อเธอเดินออกจากต้นไม้ที่ปกคลุมอยู่เงาก็ปกคลุมเธอราวกับเสื้อคลุมอันชั่วร้ายเสียงกระซิบที่ครั้งหนึ่งงอเคยแผ่วเบาและไม่แน่ใจกลับดังขึ้นและหนักแน่นขึ้นทอผ่านอากาศที่หนาทึบเสียงกระซิบเหล่านี้โผล่ออกมาจากขอบป่าเป็นสายน้ำสีดำที่ตามเธอไปพร้อมกับการก้าวเดินที่ลังเลใจแต่ละครั้งทำให้เธอถูกผูกมัดไว้กับสถานที่หลอนแห่งนี้โดยไม่เหลือความหวังในการหลบหนีเมื่อกลับมาถึงเวียงจันทน์เธอรู้สึกถึงคำสาปที่ยังคงเกาะติดแดดเธออยู่ราวกับว่ามันเกาะติดเธอราวกับผิวหนังชั้นที่สองเงาดำเต้นรำอย่างน่ากลัวในทุกมุมยืดและบิดเบี้ยวขณะที่เสียงกระซิบแผ่วเบาแผ่วเบาอยู่รอบตัวเธอราวกับควันที่ลอยฟุ้งพาเธอไปตามถนนที่พลุกพล่านของเมืองอย่างต่อเนื่องในความเงียบสงบของคืนนั้นเธอเอนตัวเข้าไปใกล้กระจกในห้องน้ำที่มีหมอกปกคลุมหัวใจของเธอเต้นแรงขณะที่เธอเพ่งมองลึกลงไปในเงามืดความรู้สึกหนาวเย็นแล่นผ่านกระดูกสันหลังของเธอที่นั่นในความมืดมิดที่ลึกล้ำดวงตาคู่หนึ่งจ้องมองกลับมาที่เธออย่างไม่กระพริบเย็นชามุ่งมั่นและเต็มไปด้วยความหิวโหยที่ไม่อาจดับลงได้ภาพสะท้อนนั้นดูมีชีวิตชีวามีสิ่งลึกลับซ่อนอยู่หลังขอบการรับรู้ของเธอทำให้ผิวของเธอรู้สึกไม่สบาย
ขณะที่ลิดากำเหรียญไว้ความหมายของเหรียญก็ยิ่งลึกซึ้งขึ้นโลหะเย็นๆให้ความรู้สึกหนักอึ้งในมือของเธอราวกับว่ามีบางอย่างซ่อนอยู่ใต้พื้นผิวของงอมันความเชื่อมโยงอันลึกลับดึงรั้งเธอเส้นได้ที่มองไม่เห็นผูกมัดเธอไว้กับผู้เฝ้าดูสิ่งที่เธอรู้สึกว่าเธอไม่สามารถหลุดพ้นจากมันได้อย่างแท้จริงเธอหลับตาแน่นรู้สึกขนลุกไปทั้งตัวเมื่อคำพูดลางร้ายของมิสเตอร์เพชรวนกลับมาซ้ำแล้วซ้ำเล่าในใจผู้เฝ้าดูอ้างสิทธิ์ในสิ่งที่ตามมาเสียงสะท้อนแต่ละครั้งดูเหมือนจะเติมเต็มความเงียบรอบตัวเธอเปลี่ยนยนต์เป็นคาถาหลอกหลอนที่ดังขึ้นเรื่อยๆและย้ำเตือนอย่างหนักแน่นน้ำหนักของข้อความกดดันเธอเป็นเครื่องตวนใจอย่างไม่ลดและถึงความหวาดกลัวที่แอบแฝงอยู่ซึ่งเธอไม่สามารถหลีกหนีได้เสียงวุ่นวายในเมืองค่อยๆเบาลงเหลือเพียงเสียงกระซิบแผ่วเบาของป่าที่อยู่ไกลออกไปอากาศเริ่มหนาแน่นขึ้นด้วยกลิ่นดินชื้นและต้นไม้เขียวขจีที่อุดมสมบูรณ์ทำให้เธอรู้สึกตื่นนอตัวเมื่อโลกที่สดใสรอบตัวมีชีวิตชีวาขึ้นในขณะนี้ความจริงเริ่มเลือนลางและเธอรู้สึกถึงอ้อมกอดของป่าราวกับว่ามันกำลังเรียกเธอกลับเข้าสู่ส่วนลึกอันอุดมสมบูรณ์อย่างอ่อนโยนเธอถูกหลอกหลอนด้วยน้ำหนักของความลับเธอจึงถอนตัวออกจากเพื่อนๆของเธอทำให้เกิดช่องว่างระหว่างพวกเขาที่กว้างขึ้นเรื่อยๆการสนทนาแต่ละครั้งเต็มไปด้วยอันตรายและเธอเป็นห่วงว่าแม้แต่การเอ่ยถึงคำสาปเพียงผิวเผินก็อาจทำให้คนที่เธอรักต้องตกอยู่ในเงื้อมืออันมืดมิดของผู้เฝ้าดูในขณะที่ความโดดเดี่ยวอบล้อมเธอไว้ราวกับเสื้อคลุมอันหนักอึ้งเธอดูถูกความสุขที่ได้อยู่ร่วมกับพวกเขาโดยเชื่อว่าความเงียบคือโล่เดียวที่เธอเหลืออยู่ในฝันที่ร้อนรุ่มเธอพบว่าตัวเองถูกมัดอยู่ที่แท่นบูชาที่ปกคลุมไปด้วยมอสมีเถาวัลย์เลื้อยพันรอบกายเธอราวกับนิ้วของมนต์ดำเสียงโบราณดังก้องไปทั่วอากาศที่หนาแน่นกระซิบว่ากลับมาหรือไม่ก็ถูกอ้างสิทธิ์เธอสะดุ้งตื่นหัวใจเต้นแรงเมื่อเสน่ห์ของป่าดงดิบกระซิบบอกถึงความลึกลับและอันตรายดึงดูดวิญญาณของเธอเธอเดินโซเซออกจากเตียงพื้นเย็นๆทำให้เธอรู้สึกสะสะท้านไปทั้งตัวในขณะที่เธอกำเหรียญไว้ในมือแน่นแสงสลัวๆที่น่ากลัวลอดผ่านรอยแยกของประตูห้องของเธอดึงดูดเธอเข้ามาเหมือนแมลงเมาบินเข้าหาเปลวไฟหัวใจเต้นแรงเธอก้าวเข้าไปในถงทางเดินที่มืดสลัวด้วยพลังงานที่น่าวิตกกังวลอากาศอัดแน่นไปด้วยพลังงานที่น่าวิตกกังวลในที่สุดเธอก็รู้ว่าคำสาปได้มาถึงแล้วและพร้อมที่จะชำระความแค้นที่รอคอยมานานเธอเดินออกไปสูดอากาศเย็นยะเยือกในยามค่ำคืนและรู้สึกหนาวสั่นไปทั้งตัวเสียงกระซิบดังวงเวียนรอบตัวเธอราวกับสายลมเย็นยะเยือกเสียงนั้นดังขึ้นเรื่อยๆจนกลายเป็นเสียงที่ชวนหลอนคำพึมพำแต่ละคำนั้นเต็มไปด้วยความเร่งรีบและน่ากลัวชวนให้เธอกลับไปสู่ส่วนลึกของป่าดงดิบที่ซึ่งเงามืดและความลับต่างๆยังคงอยู่ในขณะนั้นลิดารู้สึกถึงความตระหนักลึกๆที่น่าสะพรึงกลัวแผ่ปกคลุมเธอป่าดงดิบได้กักขังวิญญาณของเธอคำสาปของผู้เฝ้าดูไม่ได้แค่หลอกก็หลอนเหมือนผีที่น่าสะพรึงกลัวเท่านั้นแต่ยังเกาะแน่นกักขังเหยื่อแต่ละรายไว้ในใยแห่งเงามืดชั่วนิรันดร์ที่กระซิบถึงความลับของความสิ้นหวังและการสูญเสียเธอหยุดนิ่งน้ำหนักของความมืดมิดกดทับรอบตัวเธอรู้ดีว่าเมื่อถูกอ้างสิทธิ์แล้วก็ไม่มีทางหนีจากอ้อมกอดอันน่าอึดอัดนี้ไปได้เธอยืนอยู่ที่ทางแยกอากาศเต็มไปด้วยความตึงเครียดในขณะที่เส้นทางที่แตกต่างกัน2เส้นทอดยาวอยู่เบื้องหน้าเธอทางด้านซ้ายของงอเธอป่าทึบๆปกคลุมไปด้วยเถาวัลย์ที่พันกันและต้นไม้สูงตระหง่านปกคลุมไปด้วยความลึกลับกระซิบถึงความระบอของธรรมชาติทางด้านขวาของเธอถนนในเมืองที่มืดมิดบิดเบี้ยวเหมือนเขาวงกตอาคารด้านนอนหน้าที่พังทลายและไฟถนนที่สั่นไหวส่งกลิ่นอายที่น่าขนลุกและน่าขนลุกทางเลือกทั้งสองอย่างให้ความรู้สึกเหมือนกรงขังแต่ละก้าวไปข้างหน้าคือการยอมจำนนอย่างไม่เต็มใจต่อชะตากรรมที่ไม่รู้จักที่รอเธออยู่เวลาล่วงเลยไป1เดือนและอพาร์ตเมนต์ที่เคยมีชีวิตชีวาก็เงียบเหงาและว่างเปล่าเหลือเพียงเหรียญที่หมองหม่นและรูปถ่ายซีจางที่หลงเหลืออยู่เหรียญนั้นแวววาวในแสงงอสลัวราวกับเป็นของที่ระลึกจากชีวิตที่เคยเต็มไปด้วยความตื่นเต้นเรื่องราวของลิดาเรื่องราวที่เต็มไปด้วยความลึกลับและน่าสงสัยได้กลายมาเป็นตำนานกระซิบในหมู่ชาวบ้านสะท้อนผ่านบทสนทนาของพวกเขาราวกับเป็นบทกลอนที่หลอกหลอนเรื่องราวนี้ทำหน้าที่เป็นเครื่องเตือนใจอันน่าสะพรึงกลัวเกี่ยวกับพลังที่ไม่เคยถูกควบคุมของป่าซึ่งฝังแน่นอยู่ในจิตใจของพวกเขาลอดไปและเงาที่เต้นรำอยู่ตามขอบป่า